สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพอดแคสต์ครั้งนี้พาคุณผู้ฟังมาพบกับข้อแนะนำของรองศาสตราจารย์ดออรอนุสรทําใจที่อยากให้รัฐบาลใหม่และกกนตนำพาประเทศก้าวข้ามพ้นกับดักรายได้ระดับปานกลางที่อาศัยฐานทรัพยากรและฐานแรงงานราคาถูก โดยรองศาสตราจารย์ด็ออรอนุสรธรรมใจภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยและประธานกรรมการสถาบันปรีดีพนมยงกล่าวว่ารัฐบาลใหม่และกกตต้องร่วมกันสร้างประชาธิปไตยดิจิทัลให้เกิดขึ้นการพัฒนาประชาธิปไตยดิจิทัลมี2แนวทางแนวทางหนึ่งคือทำผ่านระบบเลือกตั้งการออกเสียงหรือลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ส่วนในการจัดการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมศกนี้ต้องทำให้การเลือกตั้งเป็นอิสระโปรง่งใสเสมอภาคและเป็นธรรมควรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีดิจิทัลในการอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งให้โปรง่งใสเป็นอิสระมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเป็นธรรมด้วย รวมทั้งต้องสามารถประมวลผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์เพื่อปิดช่องการทุจริตเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งทําให้การเลือกตั้งไม่สะท้อนเสียงของประชาชนแนวทางที่2คือการสร้างการมีส่วนร่วมในการปกครองและการเมืองทุกระดับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงรัฐบาลส่วนกลางโดยประชาชนทุกระดับ โดยทั้งสองแนวทางนี้รัฐบาลใหม่กกตกระทรวงดีและหน่วยงานเกี่ยวข้องต้องร่วมกันทำให้เกิดองค์ประกอบดังต่อไปนี้ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวการรับฟังเสียงและการตอบสนองการปรึกษาหารือเพื่อสแสวงหาทางออกร่วมกันการเปิดโอกาสให้เสียงของคนทุกกลุ่มได้ถูกผนวกรวมรัฐบาลใหม่ควรพัฒนาระบอบประชาธิปไตยดิจิทัลและการร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ พัฒนาช่องทางต่างๆภายใต้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อพัฒนาการกำหนดนโยบายอย่างมีส่วนร่วมเพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการออกกฎหมายเป็นเครื่องมือในการกำกับนโยบายให้มีประสิทธิภาพและประเมินผลนโยบายเปิดเวทีระดมความเห็นทางออนไลน์ในเชิงลึกหรือระดมความเห็นจากสาธารณชนในลักษณะ crowdsourcing เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างมากในหลายประเทศ ส่วนประเทศไทยนั้นส่งเสริมประชาธิปไตยได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากมีการจำกัดเสรีภาพค่อนข้างมากซึ่งประชาชนองค์กรและภาคส่วนต่างๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ยังไม่พัฒนาไปถึงขั้นการถกเถียงกันจนถึงจุดที่สามารถนำไปสู่ความเห็นพ้องและแสวงหาทางออกร่วมกันได้ในบางเรื่อง หากต้องการให้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยก็ควรต้องมีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปทางด้านกฎหมายด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมและด้านความเป็นพล,ลเมืองเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์นั้นจะส่งเสริมประชาธิปไตยก็ได้ขัดขวางหรือฉุดรั้งประชาธิปไตยก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลมีนโยบายหรือกำกับดูแลให้ไปในทิศท,ทางไหนหากพิจารณาปัจจัยกำหนดระดับความเป็นประชาธิปไตยในโลกอินเทอร์เน็ตถือว่าประเทศไทยสอบไม่ผ่านมีระดับความเป็นประชาธิปไตยต่ำไม่ว่าจะพิจารณาจากบทบาทของรัฐในการแทรกแซงเสรีภาพในการแสดงความเห็นการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมและราคายังไม่ถูกพอ มีการใช้รหัสเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์การเข้ารหัสลับการใช้ซอฟต์แวร์การกรองเพื่อปิดกั้นเสรีภาพและการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนกฎหมายใหม่ในยุคคอสอชอก็มีลักษณะปิดกั้นมากกว่าส่งเสริมเสรีภาพรองศาสตราจารย์ดรอนุสรกล่าวอีกว่าเศรษฐกิจไทยในรอบเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาไม่มีการปรับโครงสร้างและปฏิรูปเศรษฐกิจสำคัญ ทำให้ไม่สามารถก้าวข้ามพ้นประเทศรายได้ระดับปานกลางและติดอยู่กึ่งกลางระหว่างเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วที่มีความได้เปรียบในด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศกำลังพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุน การปฏิรูประบบสถาบันทางเศรษฐกิจและสถาบันการเงินรวมทั้งการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่หลังวิกฤตการเศรษฐกิจปี2540กำลังมาถึงขีดจำกัดและจำเป็นต้องปฏิรูปและปรับโครงสร้างใหม่เพื่อเป็นฐานสำหรับการเติบโตใหม่ในทศวรรษหน้า รัฐบาลใหม่ต้องเอาใจใส่ควบคู่กับนโยบายประชานิยมและนโยบายสวัสดิการสังคมที่เป็นจุดเน้นในการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้นโยบายประชานิยมสวัสดิการจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีตามโครงสร้างสังคมสูงวัยและตามสภาพที่เรียกว่าเป็นกับดักประชานิยมหากไม่ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อฐานไรายได้ใหม่แล้วคาดได้ว่าไทยจะ,ะเผชิญปัญหาวิกฤตฐานะทางการคลังในอนาคตอย่างแน่นอน ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของไทยนั้นยังมีอัตราการเติบโตต่ำธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพสูงส่วนใหญ่เป็นโรงงานการผลิตของบรนสัทข้ามชาติที่มีการใช้เทคโนโลยีและทุนเข้มขน้นงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตร,รวมของไทยขยายตัวต่ำกว่า1.2ถึง1.3เเซในช่วงทสทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระดับประสิทธิภาพในการผลิตอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศที่ใช้แรงงานเป็นหลักและประเทศที่ใช้ทุนเป็นหลักจึงสูญเสียความสามารถในการแข่งขันการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันนี้จะยาวนานมากจนกว่าไทยสามารถพัฒนานกิจการที่มูลค่าเพิ่มสูงการผลิตใช้ปัจจัยทุนหรือเทคโนโลยีเข้มข้นพร้อมกับสามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของตัวเอง ปัจจัยประสิทธิภาพการผลิตนี้เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อพื้นฐานความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวซึ่งแตกต่างจากปัจจัยค่าแรงนโยบายสาธารณะและอำนาจตลาดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและใช้เวลาสั้นกว่ามากภาวะการตกต่ำของภาคส่งออกไทยโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมบางตัวจะเกิดขึ้นอย่างยาวนานหากไม่สามารถปรับปรุงผลิตภาพการผลิตได้ จากประสบการณ์ของประเทศที่สามารถก้าวข้ามพ้นกับดักรายได้ระดับปานกลางได้เช่นเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์นั่นเพราะภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาระดับความสามารถทางการผลิตของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับโลกการเติบโตด้วยการขับเคลื่อนจากฐานทรัพยากรและฐานแรงงานราคาถูกนั้นได้มาถึงขีดจำกัดจากความสุดโทมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าแรงขั้นต่ำที่ต้องปรับตัวสูงขึ้นเพื่อเพียงพอต่อการดำรงชีพและบรรเทาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมในการกระจายรายได้การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยนั้นขาดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกิจการส่งออกล้วนเป็นเทคโนโลยีต่างชาติที่เราซื้อมาทั้งสิ้นการสร้างขึ้นมาเองหรือพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมสร้างฐานเติบโตใหม่ หากรัฐบาลใหม่ต้องการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นกับดักรายได้ระดับปานกลางโดยอาศัยการเติบโตภาคอุตสาหกรรมเป็น,นกลไกหลักรัฐบาลใหม่ต้องมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เหมาะสมอุตสาหกรรมที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงและมีผลิตภาพสูงรัฐควรมีนโยบายเชิงรับเช่นสนับสนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกิจลดการทุจริตรั่วไหล ส่วนอุตสาหกรรมที่ไทยมีผลิตภาพต่ำแข่งขันได้ไม่ดีนักควรใช้นโยบายเชิงรุกเช่นการให้สินเชื่อสนับสนุนการใช้มาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภายในและใช้มาตรการกีดการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหากจำเป็นการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและการส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อมขนาดเล็กขนาดกลางต้องเน้นการสนับสนุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการปรับระบบภาษีเพื่อให้เกิดแรงจูงใจและความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นผ่านผลิตภาพที่สูงขึ้นดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ